อภิเกตตอบเลยค่ะตอบอะไรอ่ะผิดเปล่าพูดไม่ใช่พูดดีป่ะเดี๋ยวที่คำถามจีนตอบโซ่โอเคเดี๋ยวพี่ตอบโซ่จีนตอบไม่ได้กันแล้วพี่จีนต้องแตกเมื่อกี้สัมภาษณ์อะไรได้มาถามพี่เกดว่าจีบเป็นหน้าไหมคะไม่ได้จีบครับไม่ได้จีบแต่ว่าภาพแบบว่าไปแนะนำกับไม่ได้คือปกติว่าจะไปกินข้าวไปรับประทานอาหารกันกับผู้ใหญ่ในกลุ่มเดียวกันที่สนิทอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีด้ามีผมแต่งจริงที่หลายคนแต่ว่าเป็นคิวจังหวะตรงกันพอดีเห็นเหมือนกันแหละเห็นมีคนแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยเห็นมีคนเชียร์แต่ว่าเป็นที่สามารถก็แบบเพราะว่าเป็นก็น้องสวยอ่ะไม่เราก็ผมก็เล่นละครกับอแมนด้าเรื่องแรกก็คือมาตาดาแล้วเราก็แบบได้เห็นตัวจริงน้องเขาก่อนหน้านั้นก็คือช่วงโควิดจําได้ที่น้องประกวดแล้วก็ที่บ้านก็ดูคุณยายก็ดูแล้วก็เชียร์อ๋อไงอแมนด้าแล้วก็ได้เจอตัวจริงก็คือน้องก็สวยจริงๆแล้วตอนเจอเราเขินมั้ยพี่เกรทตอนเล่นแรกๆก็มีเขินบ้างแล้วตอนนี้ปัจจุบันไม่ได้เขินแล้วไม่เขินแล้วตอนนี้ก็ไม่เขินแล้วไม่เขินแล้วพอเจอกันบ่อยแล้วแววตาเราเนี่ยนะเกรทแต่ตอนนี้น้องโสดนะรู้แล้วอุ้ยรู้เลยเอ้าก็เป็นข่าวอยู่อ๋อแต่ว่าไม่ได้จีบจริงครับแล้วที่ DM ไปคืออะไรคะไหนดีเอ็มด้วยเหรอดีเอ็มสตอรี่มันก็มีบ้างเวลาแบบว่าถ่ายแล้วก็แท็กไว้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นไม่ได้เป็นการแบบถ่ายอะไรที่มันเห็น2คนแต่ว่าเป็นการถ่ายแบบว่าทำงานด้วยกันอะไรประมาณไอ้ไม่เป็นเทคนิคการต๊อของเราแม็กซ์ดีเอ็มไม่ได้ต๊อไม่ได้ต๊อไม่ต๊อด้วยไม่ได้ต๊อไม่ได้ต๊อแล้วมันมีส่งท้ายบอกฝันดีนะสวัสดีครับไม่มีสวัสดีวันพุธอย่างเงี้ยไม่มีเอาจริงก็มีแค่บอกว่าพอไปกินข้าวด้วยกันปุ๊บพอแยกย้ายกลับแล้วก็โอเคแล้วก็มีทักทายกันบ้างแล้วคราวหน้าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่เอาจริงคนแบบแซวเยอะเกินไหมคะเวลามาจริงๆคนแซวเยอะก็แบบคือต่อให้เราไม่ได้จีบน้องจริงๆอ่ะนะพอคนแซวมันก็เขินแหละมันมีเชียร์ขึ้นนะเกณฑ์มีความเขวแบบว่าจะยังไงด้าก็เวลากินข้าวด้วยกันบางทีเขาก็แซวผมเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่ลี่อะไรอย่างเงี้ยล่าสุดอะไรเงี้ยพี่ลี่ก็แบบแซวก็ชงอ่ะแบบพี่ๆนี่แหละชงเข้มไม่แพ้กันเลยแวะลงเลยกระทั่งแฟนคลับก็มีบ้างก็รับรู้มาบ้างไม่แล้วส่วนตัวเกณฑ์มันเป็นแบบผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันน่ารักแล้วอ่ะอันนี้จริงใช่ๆด้วยความที่แบบเราก็เล่นละครกับน้องมาแล้วเราก็เรียนรู้ลักษณะนิสัยกันแล้วก็ได้ไปกินข้าวได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าความสัมพันธ์แบบนี้น่ารักแล้วถ้าอนาคตหกล้มอีกหักขึ้นมาทำยังไงคะก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปดังนั้นวันนี้ยังเป็นพี่น้องใช่ไม่ได้จีบครับเป็นพี่น้องแล้วก็โสดแบบนี้ยาวไปสดยาวไปก่อนครับสดยาวไปก่อนถามว่ายาวขนาดไหนหรือว่ายาวขนาดคุณถามคำถามนี้แล้วคุณก็คิดไม่ดีเองต่อแต่ว่าก็ยาวๆอ่ะแม่แม่เขาถามอยากถามแม่เหรอก็เป็นเรื่องปกติเขาถามจนไม่ค่อยถามเท่าไหร่แล้วข่าวนี้เขาถามเกมข่าวถามไม่ได้ก็มีบ้างมีถามบ้างอย่างเงี้ยก็บอกก็เล่าให้เขาฟังแล้วแม่เขาเชียร์ไหมคะแม่เขาเชียร์ไหมแม่ไม่ได้เชียร์แม่บอกแล้วแต่แกแม่เตรียมทองไปแล้วแม่เตรียมทองไปแล้วจริงเตรียมไปเยอะด้วยรอเล่นทองขึ้นนะไม่มีคนซื้อก็เก็บไว้ขอสะพายไงเก็บไว้ขอใครหรือเปล่ายังไม่รู้แต่เก็บไว้ก่อนระยะยาวมันขึ้นแน่นอนนี่สามารถเก็บไม่เคยถูกเลยอ่ะอะไรนะเอ้าผมก็มีประสบการณ์ไหมล่ะเก็บไปเยอะเจอกันมานานแล้วนะไม่แต่พูดเรื่องจริงแต่พูดเรื่องจริงโสดครับโสดครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ